ันเด็กมีนกคนนี้ก็ช่วงคุยใครได้ยินเสียงตกใจเสียงระเบิดนะก็เลยเราขึ้นมาเลยก็ยินไฟไหม้รถก็เลยไปเรียกป้าเรียกมาแล้วก็มาช่วยดับพี่ๆน้องๆข้างๆบ้านครับถึงๆตอนนั้นเนี่ยเรามาดูกล้องเราเห็นคนก่อเหตุเห็นอะไรมั้ยเห็นครับเห็นคนก่อเหตุแต่ว่าไม่เห็นใบหน้ามากี่คนมาคนเดียวผู้ชายผู้ชายมาลักษณะมันดูในภาพที่เราเห็นในภาพที่เราเห็นนี่ก็เดินมาจากฝั่งนวลยิวแก๊สน้ำมันแต่ก็เห็นได้ว่าทางว่าแต่ว่าทันน้ำมันรถนี่ก็คือเอาผ้านี่เสื้อนี่แค่ยาวจะมีผ้าคลุมหัวพอรัดน้ำมันเสร็จก็จุดไฟเผาแล้วก็วิ่งออกไปทางเดิมทางนี้ก็มาจริงๆเราพอรู้นะว่าหวานน่าจะเป็นใครครับพอรู้น่าจะเป็นใครคิดว่าปัญหามาจากเรื่องอะไรปัญหามาจากเรื่องของมีซิมครับนี่ครับตรงนี้ตรงไหนกันกับคนในพื้นที่เดียวกันในพื้นที่